มีขบวนการกบฏนะจะล้มหัวหน้าพรรคจุรินทร์ให้กรรมการบริหารพรรคลาออกกันแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้เลขาธิการพรรคนะพี่ต่อเลขาธิการพรรคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเรียกว่าพี่ต่อนะดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนให้สัมภาษณ์สั้นๆว่ามันจบแล้วมันจบแล้วจบแล้วนะเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะวันนี้คุณตั้นจิตพัฒน์กฤษดากรส.ส.บัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคไงคือข่าวนี้บอกว่าระดับรองเลขาธิการพรรคนะเป็นกบฏรวมชื่อกันนะเข้าชื่อเพื่อกดดันวันนี้นางสาวจิตพัฒน์ตั้นกฤษดากรแถลงข่าวยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวฮะก็ตกใจกับข่าวนี้นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการนี้เลยค่ะพอเห็นข่าวก็รู้สึกตกใจนะคะแล้วก็ที่จริงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พรรคเนี่ยน่าจะต้องมีเอกภาพนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็มีความสามัคคีซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่ามันก็จะเข้าใกล้โหมดเลือกตั้งแล้วด้วยอะค่ะเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการที่จะแบบมั่นใจในพรรคของเราในพรรคประชาธิปัตย์อะค่ะก็รู้สึกเสียใจกับข่าวที่ออกมาทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคเนี่ยอาจจะดูแตกแยกค่ะไม่มีเลยค่ะคือตันก็พูดมาโดยตลอดนะคะว่ายืนยันว่าจะลงในนามพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็ทำงานในฐานะรองเลขาธิการของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะมาโดยตลอดนะคะก็ทำงานให้กับเลขาธิการพรรคก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะหลังจากข่าวนี้ออกมาได้มีการพูดคุยกันในกรรมการนี่ก็ออกมายืนยันนะฮะว่าไม่เกี่ยวข้องกับข่าวที่ออกมาะนะเพราะว่าเป็นรองเลขาธิการพรรคนะฮะทีนี้ดูวันนี้นะฮะเดี๋ยวแถบลงนิดนึงคือนักข่าวเนี่ยสนใจเยอะมากนะเนี่ยข่าวนี้คือความเคลื่อนไหวในประชาธิปัตย์มีความพยายามจะเขย่านะฮะแล้วดูชุดของรองเลขาธิการพรรคนะฮะโอ้สวยเนาะสวย ตัดผมใหม่ด้วยนะนึกว่าดาราเกาหลีหน้าเด็กมากเลยอ่ะอุ้ยนักข่าวเยอะนะเนี่ยนึกว่าดาราเกาหลีดูชุดสิค่ะนะนี่ไปทำงานนะไปสภานะไปสภานะคะ